เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันธ์ผมนาพานับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Crazy Craft นะครับโอเคมาแล้ววันนี้นะฮะผมจะทำการไปหา Creeper Spawner นะครับซึ่งเป็น Spawner ของ All Spawn นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาสักต้นไม้สักต้นหนึ่งตรงนี้ออกนะครับเพราะผมจะใช้นะแม่ก็อาจจะเอาทองออกก่อนก็ได้เพราะทองเยอะนะครับเปิดหมวกก่อนมองเลยไม่เห็นเลยโอ๊ยบังออดบังออดเหรอบังออดเหรอบังออดเหรอผมต้องหาหุ้ยฮะ42โทเค็นค่าเดี๋ยว42โทเค็นค่าไอ้พวกนี้ได้42โทเค็นแล้วถ้าผมฆ่าไอ้บอสเหรอวะโมลนอยเอามาลองฆ่าโมลนอยดูฮะ1 2 3ตุ่นยักษ์ฮะตุ่นยักษ์ปุ๊บมันสร้างความลำบากใจให้กับพื้นที่ตรงนี้นานละนะครับเนี่ยโมลนอยคือฆ่าง่ายกว่าอันนี้เยอะเลยเว้ยไอ้ไม่ใช่คริปเปอร์โทษไอ้Emperor Scorpionนะครับผมดันไปเปิดด้วย Emperor Scorpion Emperor Scorpionมันเป็นแบบเป็นบอสที่แบบหนึ่งในบอสที่โหดสุดของเกมนี้แล้วมั้งนะครับมาของออสปอนนะครับมันแบบมันตีเข้ายากนะฮะโอเคมาดิถ้าฆ่าโมลนอยได้เราจะได้โมลนอยโนสนะครับซึ่งผมจำได้ว่าเราเหมือนจะได้แล้วมั้งแต่ว่าเอาไปเพิ่มก็ได้ครับปุ๊บ42โทเค็นเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวก่อนอื่นผมหาพวกคริปเปอร์ดีกว่าฮะเพราะว่าผมจะต้องใช้ Miner Stream ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมจะใช้เนี่ย Soul Shard นะครับในการทำ Creeper Spawner ขึ้นมานะครับเหมือนกับตอนที่ผมทำกับไอ้เนี่ยชื่ออะไรวะไอ้Golden Apple Cow นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามานั่งฆ่า Creeper เนี่ยผมว่าชาตินึงฮะน่าจะเสร็จนะครับแต่ว่าผมสามารถไปหาไอ้เป็น Creeper Dry Creeper อะไรวะ Dry Ancient Creeper อะไรสักอย่างปะมันเรียกว่าDry Creeper Spawn Egg นะครับ Ancient Dry Creeper Spawn Egg นะครับซึ่งผมต้องหา Mountain Biome ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาทองออกก่อนดีไหมเอาทองเก็บไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับแค่นี้ก็เยอะมากแล้วมึงดุบบล็อกมึงดุบบล็อกไอ้นี่ป่าววะบล็อกดินป่าววะเมื่อกี้ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวทองเก็บไว้ในนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหา Creeper Spawner นะครับไม่น่าจะหายากมากบินหาโซนภูเขาน่าจะเสียเวลาครับเราไปที่ Red Ant Dimension น่าจะดีกว่าRed Ant หรือ Brown Ant นะรู้สึกจะเป็น Red Ant มั้งเราไป Red Ant Dimension นะครับแล้วก็แถวนั้นมันน่าจะมีสปอนแบบ Creeper Spawn Egg เยอะมากระหว่างรอมดผมไปเก็บทรายมาเพิ่มผมจะได้เอาทรายมาอุ่นนะฮะไป Let's go โอเคมาอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้Dried large worm ไม่เอาครับเราต้องหาหน้าตาประมาณนี้นะครับสีขาวเยอะหน่อยแล้วก็มีสีเขียวตรงกลางนะฮะโอเคไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าแต่ถ้าเจอก็น่าจะเจอเยอะอยู่นะครับอันนี้อะไรเอ่ย creeping horror ไม่ใช่อันไหนไม่ใช่ผมปล่อยผ่านเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจแบบนั่งดูทุกอันนะฮะจริงๆถ้ามากลางคืนถ้าโผล่มาแล้วมันกลางคืนน่าจะเร็วกว่านี้เพราะว่ามันน่าจะมีพวกไอ้นี้พวก Creeper Spawn ด้วยอันนี้ Golden Cow เฉยๆไม่เอาครับCephadrome ไม่เอ้ย Cephadrome เอาไปก็ได้จริงๆผมเคยเลี้ยงแล้วนะครับแต่ว่าเอาไปก็ได้มั้งไม่รู้เก็บๆไว้ก่อนนะครับเผื่อผมอยากแบบสปอนมันขึ้นมานะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ Ostrich เยอะมากแถวบ้านกูเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามานั่งบินหาให้น้องๆดูน้องๆน่าจะรำคาญนะครับMothraเอาไปนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปสปอนนะฮะเป็นบอสไปครับ let's go โอเคเจอครีปเปอร์เพิ่มอีก1 EA นะจ๊ะมานี่ let's go ผมว่าถ้ายิงไกลไปมันอาจจะไม่นับปะไม่รู้ระวังตัวไว้ก่อนแล้วกัน1 2 3อึ๊บ1 2 3อึ๊บเอ้ยระวังเดี๋ยวมันระเบิด1 2 3อึ๊บ21โทเค็นสวยๆงามๆครับมีอันนี้ drop ปะไม่ drop โอเคไม่เป็นไรนี่อะไรเอ่ยมีปะมีครับสุดยอดโอ้ยอย่าระเบิดเดี๋ยวมาระเบิดมานี่สุดยอดเฮ้ยได้ของด้วยเยี่ยมถ้าผมมีรูทติ้งน่าจะดรอปเยอะกว่านี้ฮะอันนี้อะไรครับอันนี้dried cow อันนี้อะไรเอ่ย dried creeper อู้ดีเลยนะจริงๆผมเหมือนเคยเจอด้วยนะแต่ว่าไม่ได้มาร์คจุดไว้นะผมไม่ได้คิดว่าจะใช้นะดีเลยโอ้โหงดงามอันนี้อะไรเนี่ยอะไร baby dragon เอาไปก็ได้อะ baby dragon เอ้ยเดี๋ยว baby dragon นี่ตัวนั้นป่าววะไม่อันนั้น stinky ไม่ถ้า baby dragon ไม่เอาไปแล้วกันอันนี้อะไรเอ่ย creeper อีกแล้วว้าวเยี่ยมเลยเฮ้ยถ้าเจอเยอะแบบนี้ก็ดีเลยนะมา1 2 2อันฮะอันนี้มีอีกปะไม่เห็นแล้วนะ
เออันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ชิคเก้นบัตเตอร์จำไม่ผิดอันนี้สเกลิตันนะฮะสเกลิตันเอ๊ะเอาไฟก็ได้มั้งไม่รู้อ่ะสเกลิตันจำไม่ได้ว่าผมมีอะไรให้ใช้หรือเปล่าเอาไปก็ได้ฮะเออเอาไปขำๆแล้วกันไหนๆเราก็ได้สิ่งที่เราตามหาแล้วนะผมคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องทำต่อแล้วแหละนี่อะไร mushroom spawn egg ไม่เอาฮะไม่ได้ใช้อันนี้อะไรม็อบซิล่าปะอ๋อเอ็กพาร์ตโอเคแต่เอ็กพาร์ตก็ได้เพราะว่าเหมือนที่บ้านก็มีอยู่นะครับโอเคเอาไปก่อนนะฮะเผื่อว่าวันนึงแบบเราหาม็อบซิล่าไม่เจอก็สปอนแม่งเลยนะครับง่ายดีเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงผมลืมเอามดแดงไปด้วยนะฮะกูก็ต้องไปวิ่งหามดแดงบรูทอลไฟบรูทอลไฟนี่ดีเลยเป็นหนึ่งในบอสนะครับโอเคเอ้ยมดแดงไม่เจอแต่มอสทราผมว่าเราหาเรื่องฆ่ามอสทรามันพาร์ทนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราพร้อมแล้วแหละนะฮะเอาจริงแล้วผมควรเอาหน้ากากออกใช่ไหมมองไม่เห็นมอสทราเลยนะครับมามอสทราเจอนี่หน่อยเลเซอร์บีมไม่เข้าสุดยอดไอ้พี่แม่มึงมีประโยชน์ไหนได้ไหมมีประโยชน์ไหนได้ไหมแต่ประโยชน์ของมันก็คือบินได้เลยแหละฮะแล้วตอนนี้ผมบินได้แทบจะ 100% แล้วแหละไม่แทบจะ 100% นะครับมานี่ดิเอ้ยผมไปกดโดนตัวยิงเหรอหรือเปล่าไม่รู้ฮะมันยิงเรื่อยๆเลยน่าจะบั๊กนะครับถ้าผมกดอันนี้ฮึบโอ้ยนี่เจออาวุธไอรอนแมนเข้าไปหน่อยไม่เข้าเลยนะฮะกูยิงด้วยธนูเนี่ยแหละเข้าเยอะที่สุดละนะฮะอุ้ยโหมันยิงรัวๆเลยอะอะไรวะอุ้ยเราใช้พลังงานไปแค่นั้นเองเออกูยิงด้วยนี่ทีนึงโอ้เฮ้ยเข้าไปทั้ง20กว่าเฮ้ยก็เข้าอยู่นี่หว่าอุ้ยอาวุธนี่มันพร้อมเพียงจริงเลยพร้อมสับกดตัว V ดิยิงปืนละอุ้ยสุดยอดโอ้โหอุ้ยกูยิงรัวๆกูยิงทั้งเลเซอร์ทั้งระเบิดปะไม่รู้คืออะไรลองเปลี่ยนอาวุธดิเปลี่ยนอาวุธตัว G ปะใช่ปะอันนี้อาวุธอะไรวะจำไม่ได้แป๊บนึงต้องคูดาวเสือกนานอีกนะอันนี้น่าจะปืนกลมั้งถ้าจำไม่ผิดมอสรานี่คือจะตายแล้วมาให้ผมนั่งลองอาวุธเล่นเนี่ยอึ๊บมันคูดาวนานอ่ะอ๋ออันนี้มันใช้ไม่ได้นี่หว่าลืมเออใช่อันนี้ถอดชุดครับอย่ากดอันนี้อะไรอ๋อนี่ปืนกลนะเนี่ยปืนกลติดไหลนะครับแทบยิงไม่เข้าเลยผมว่ายิงด้วยไอ้ยูนิบีมอะเข้าเยอะอยู่นะครับปุ๊บบูมเนี่ย21เข้าอยู่นะเว้ยเทียบกับแบบโดนไอ้ชื่ออะไรนะเอ็มโพรสโคเปียแล้วถือว่ายิงเข้าอยู่ฮะโบ๊ะเรียบร้อยเอ้ากลายเป็นมอสตัวเล็กๆเยอะเลยฮะสุดยอดมาครับผมต้องเก็บไอ้มอสราสเกลนะฮะแล้วก็พวกทองพวกนี้ผมไม่เก็บก็ได้นะมันไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับผมมีเรื่องให้ใช้ทองไหมไม่มีเนาะต่อให้ใช้กูก็มีนั่นนะฮะมีไอ้สปอนมีไอ้เขาเรียกว่าต้นไม้ดุบทองอยู่นะครับโอ้ชิทแมนหุมอยู่กัน3ตัวเลยสุดยอดเยี่ยมมันฟาร์มดีจริงๆทำไมมันอยู่กัน3ตัวเลยวะตรงนั้นแต่ฟักโอเคไม่เป็นไรไม่ถามมากเอาเป็นว่าเราฆ่ามันอย่างเดียวพอนั่นมันอะไรวะเป็นแมงมุมใส่หมวกเหรอไม่รู้ครับโอเคนะฆ่าแมงมุมใส่หมวกด้วยแล้วกันพี่อยากได้หมวกเหมือนมันมีเอนเดอร์แมนตามกระทืบผมอยู่ตัวนึงป่ะเนี่ยเรื่องของมึงเลยไปไหนก็ไปโอ้ก่อนจะกลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงมดแม่งเต็มบ้านเลยผมลืมเอาลังมดออกนะครับเอาลังมดเก็บเรียบร้อยละมาทีนี้ในเมื่อมันมีตั้ง5อันแล้วผมอยากได้ครีปเปอร์แบบเร็วหน่อยนะครับผมก็จะจัดการมดก่อนละกันแป๊บนึงอันนี้ดิโอเคมางั้นเดี๋ยวผมจะใช้ต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับ1ต้นปุ๊บแล้วก็นี่อีกต้นนึงปุ๊บนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยววางผิดเหรออันนี้ม็อบซิล่าฮะจริงๆใช้ม็อบซิล่าก็ได้นี่หว่าถ้าแบบผมจะดูม็อบซิล่าอะไรเงี้ยก็ทำได้นี่หว่าลืมนะครับทองไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะทองนี่มันได้เยอะมากแล้วฮะไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับทองนี่มันเยอะเกินตอนนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยได้3ต้นตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บทองเยอะมากนะฮะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวข้างบนRedstone นี่ไม่น่าจะใช้แล้วมั้งช่วงหลังๆวันนี้นะฮะแล้วก็มีเยอะมากครับ Redstone ในบ้านผมนะฮะงั้นก็เก็บไปก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ก็แค่รอมันโตนะฮะวันนี้เอ้ยทำไม Criminal มันเยอะจังเฮ้ยเดี๋ยวนะ Criminal นี่มันจะดรอปอันนี้เยอะมันจะดรอปไอ้โทเค็นป่าววะเฮ้ยน่าสนใจว่ะแป๊บนึงขอลองอย่าล่วงกับพื้นนะล่วงกับพื้นชุดกูพังแน่โอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอาไงดีวะหุ้ยเยอะมากตีไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าดาบน่าจะดีกว่าปะไม่รู้ดาบมันน่าจะแบบระยะน่าจะไกลกว่านะครับดาบผมมีดาบเหลือไหมเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมมีเนี่ย Thunder Staff เอาแม่งแล้วกันระเบิดหน้าพวกแม่งเลยแล้วก็ดาบอันนี้ฮะผมไม่กล้ากด Thunder Staff ที่ขวาในบ้านตัวเองเดี๋ยวเจ๊งนะครับ1 2 3บูม Holy shit man บูมบูมบูมโอ้ยตายพวกมึงตายแน่มึงตายแน่เรียบร้อยไปตายซะไม่น่าดรอปโทเค็นปะไม่เห็นมันดรอปโทเค็น
นะครับหรือไม่งั้นอาจจะต้องฆ่ามันแบบดีๆป่ะมันอาจจะดรอปโทเค็นปึ๊บไอ้ตัวนั้นจะตายแล้วเอาลองให้มันตายดูถ้ามันดรอปโทเค็นเราค่อยฟาร์มมันดรอปครับมานี่ดิผมอยากรู้ว่าถ้าฆ่ามันด้วยอันนี้มันจะดรอปป่ะบูมบูมบูมฆ่ามันด้วยอันนี้มันสะใจกว่าไม่รู้มานี่ดิพวกมึงมารวมตัวกันเนี่ยว่าแต่มันรีเลือดเร็วมากเลยอะเสียเวลามากฆ่ามันด้วยซันเดอร์สตาร์ฟเสียของแล้วนี่ผมฆ่าคริปเปอร์ก่อนกูจะฟาร์มคริปเปอร์ไปด้วยกูจะฟาร์มทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันฟาร์มโทเค็นฟาร์มคริปเปอร์กูฟาร์มหมดอ่ะยิงในความมืดพี่ก็ยิงโดนนะไอ้น้องมานี่โอเคผมจะลงกับพื้นให้พวกมันวิ่งมาหาผมแล้วกันน่าจะง่ายกว่ามานี่ฮะอุ้ยโทเค็นรัวๆว่ะมันวิ่งหนีไว้เพราะเลือดมันน้อยนี่มานี่เรียบร้อยอุ้ย200กว่าโทเค็นแล้วฆ่าแค่พวกคริมินอลมันจะมีเหมือนเป็นอีเวนต์มั้งพวกมันแบบเหมือนมันแหกคุกออกมาพร้อมๆกันอ่ะแล้วเราก็ฟาร์มโทเค็นรัวๆฮะดูดิเมื่อกี้500กว่าโทเค็นอ่ะโคตรงามมานี่ไอ้น้องสุดยอดครับโอ้โหเมื่อกี้แบบแป๊บเดียวคือโทเค็นแบบขึ้นรัวๆฮะดีเลยโอ้ดีงามมากโหแต่ผมใช้ Thunder Star ไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่ไร Thunder Star ผมคราฟได้เพราะผมมี Ruby แล้วนะครับไอ้ Thunder Star ใช้ Ruby กับ Diamond มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับคราฟง่ายไม่ได้คราฟยากอะไรมากมายนะฮะป่ะนี่เราก็ฟาร์มพวกไอ้ Criminal มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้โทเค็นไปเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเช็คด้วยว่าตอนนี้ผมมีโทเค็นเท่าไหร่มีเท่าไหร่ละ 5,400 เอ้ยก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าชุดที่แพงที่สุดก็ 34,000 เลยฮะแต่ผมมีแล้วไงนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ซื้อชุดอื่นนะครับนะฮะ1 2 3 4นะครับแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดนะครับได้มาอันเดียวเหรอไม่อ๋อผมลืมวางอันนึงโอเค2อันนะครับแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราทำไอ้อัปเกรดนี้ด้วยแต่เดี๋ยวอัปเกรดนี้ก่อนนะครับปะทองไปเพชรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บของด้วยแป๊บหนึ่งนะฮะจะได้ทำอัปเกรดอื่นๆโอเคมาเดี๋ยวเราเอาโอ๊กแพลงใส่ไอรอนใส่ตรงนี้เป็นอันนี้แล้วก็เอาไอรอนใส่ตรงนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็อัปเกรดอย่างนี้แล้วก็อัปเกรดอย่างนี้แล้วก็อัปเกรดอย่างนี้เรียบร้อยงามๆนะฮะทีนี้ผมจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็บีคอนวางเลยแล้วกันนะฮะระหว่างที่ผมรอไอ้พวกไอ้น้ำมันสปอนเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทำเนาะผมก็ทำอันนี้ก็ได้นะครับวางใกล้ๆบ้านแล้วกันตรงนี้ผมไม่เอาเป็นสปอนเนอร์อีกแล้วงั้นผมทำเป็นอันนี้เลยแล้วกันเป็นบีคอนแม่งเลยแล้วก็อันนี้วางข้างใต้นะครับปุ๊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 บหมดเหรอทำจริงโอ้ทำเหมือนมีปัญหาโอ้เย่แล้วอ่ะเหล็กหมดโอ้เย่จริงเลยเฮ้ยเนี่ยมานี่ผมผสมได้นะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันวางเป็นบล็อกผสมได้มั้งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรรวยนะครับรวยเหล็กนะฮะมาผมรวยเพชรยังได้เลยแต่ว่าขี้เกียจรวยเพชรนะฮะเพชรมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เยอะผมว่าภาคนี้ใช้ไอ้เหล็กเยอะกว่าอีกเรียบร้อยนะครับอันนี้น่าจะเสร็จแบบเสร็จจริงๆแล้วแหละนะครับก็วางทิ้งไปก่อนอ๋อรู้แล้วอ๋อเข้าใจละมันยิงไม่ขึ้นนะฮะโอเคตรงนี้มันยิงไม่ขึ้นงั้นผมก็ต้องขุดขึ้นไปใช่ไหมได้ครับมันอย่างนี้แสดงว่าใต้แล็บเราก็จะมีแสงลำแสงพุ่งขึ้นไปใช่ป่ะอ่ะก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคปุ๊บนี่เรียบร้อยครับมีลำแสงพุ่งขึ้นไปแล้วผมเปลี่ยนสีลำแสงได้ด้วยนะครับเยี่ยมฉลาดเลยเท่เลยนะครับเอาจัมบูสก่อนเลยนะครับแล้วก็regeneration นี่แหละนะฮะเนาะไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะได้จัมบูสกับregen นี่ผมต้องเปิดก่อนป่ะหรือว่าไงเปิดได้ป่ะไม่ได้ไม่รู้ผมไม่รู้มันทำไงเหมือนกันอ่ะช่างแม่งแล้วกันนะครับทิ้งไว้ที่จัมบูสนี่แหละดีเหมือนกันแล้วกูจะเอาจัมบูสทำแปะอะไรวะกูบินได้ว่าแล้วเอา strength สิstrength นะครับwhat the fuck what are you man ฮะ what are you ตัวอะไรวะเนี่ยซอมบี้กับหมวกอะไรของมันวะฮะขอหน่อยแล้วกันนะหมวกน่ารักนะเราอ่ะฮะหมวกน่ารักนะเราอ่ะหมวกน่ะยิงทะลุหมวกน่ารักนะเราอ่ะฮะก็ยิงไม่เข้าเลยเว้ยอะไรของมึงเนี่ยเป็นซอมบี้ที่สตรองมากมาเนี่ยหมวกน่ารักนะเราได้35โทเค็นกับแอชมาทำแปะอะไรไม่รู้ยังไม่รู้เลยมันใช้ทำอะไรได้นะครับโอเคว่าแล้วก็ผมซ่อมชุดหน่อยแล้วกันนะครับในไอ้ตรงนี้มันก็เยอะละมาแป๊บนึงขอซ่อมชุดทีอย่าเพิ่งมีอะไรมาฆ่าฉันนะจ๊ะเอาอันนี้แล้วกันอันนี้จะหมดละนะครับปึ๊บแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวทำไมอยู่มีเสียงระเบิดทำไมมีเสียงระเบิดฮึบกูบินก่อนเลยเสียงระเบิดมาจากไหนอ๋อน่าจะเป็น Emperor Scorpion ปะทะกันกับอันนี้ปะไอ้เขาเรียกเขาเป็นเหมือนอันเนี้ยSkeleton ที่มันยิงระเบิดได้อ่ะเอ้ยมันมีอุกกาบาตมาตกตรงนี้เว้ยต่อฟักผมไม่กล้าเลยเว้ยกลัวมันมีแบบมีสารเคมีอยู่ข้างในแล้วมัน
มันแดกหน้าผมอีกนะฮะโอเคตอนนี้มันก็เริ่มสปอนแล้วนะไอ้พวกพวก Creeper Spawner นะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับจะทิ้งไว้แค่อย่างละอันนะฮะปะนะครับแล้วก็ไม่มีคริปปงคริปเปอร์อะไรมาแดกหน้าผมเนาะอย่ามีนะเว้ยมีแล้วเดี๋ยววุ่นวายนะครับเดี๋ยวมันระเบิดต้นไม้ผมเดี๋ยวมันต้องทำต้นไม้ใหม่อีกขี้เกียจทำบล็อกอัปเดตไม่ใช่อะไรไปเดี๋ยวเราเอาคริปเปอร์พวกนี้ไปฆ่านะครับไปสปอนแล้วก็ฆ่านะฮะน้องๆ น่าจะรู้ว่าผมจะเอาไปใช้ทำอะไรแล้วแหละนะครับก็พูดไปแล้วนี่หว่าก็คือจะเอาไปใช้ทำไอ้โซบาวน์ชาร์ตนะครับก็เป็นสปอนเนอร์แบบถาวรนะครับก็จะสปอนคริปเปอร์เรื่อยๆนะครับผมคงไม่ทำสปอนเนอร์ไว้ตรงบ้านหรอกนะครับน่าจะชิปหายนะถ้าทำไว้ตรงบ้านนะครับอันนี้เยอะยังก็พอสมควรนะครับโอเคงั้นก็เอานี้ไปด้วยแล้วกันสักนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อันนี้ทิ้งไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เท่าไหร่วะทั้งหมด27อันตอนนี้น่าจะหมดที่แถวๆประมาณ30กว่าอันนะครับ30กว่าตัวก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามัน60ตัวถึงจะได้สปอนเนอร์1สปอนเนอร์นะครับงั้นก็เดี๋ยวค่อยทำวันหลังก็ได้นะที่เป็นสปอนเนอร์แต่ว่าตอนนี้เราก็แบบสปอนมันขึ้นมาแล้วก็ฆ่าก่อนก็ได้นะครับอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นตัวอะไรวะมันหมอกลงแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อสไปเดอร์นี่แหละแต่มันมีหมวกเต่านะฮะเอ้ยกูอยากได้วะขอหมวกเต่าขอหมวกเต่าพี่ขอหมวกเต่ายาเดี๋ยวมันเดี๋ยวกูไม่ได้หมวกเต่าหมวกเต่าชื่อเจเรมี่นะครับชื่อซะน่ารักเลยนะมึงเนี่ยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาฆ่าคริปเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับก็เนี่ยแหละผมก็ใช้น้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นคริปเปอร์สปอนเนอร์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราก็ได้ฆ่ามอสราเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผมมีแพลนนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วก็แทบจะเสร็จแล้วแหละผมก็เหลือแค่แบบสปอนพวกมันให้ครบนะครับแล้วก็ฆ่าครีปเปอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้11คิวแล้วไงบวกอีก30กว่านะครับแล้วก็ไปหาในแบบในป่าในโลกนะฮะอีกสัก10กว่าตัวนะครับแค่นั้นผมก็จะทำสปอนเนอร์ได้แล้วนะครับก็ใครอยากให้ผมไลฟ์สร้างสปอนเนอร์ก็บอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับถ้าไลฟ์สร้างสปอนเนอร์ได้ก็จะทำนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวสมมติขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมหยุดทำของก่อนมาบอกลาน้องๆก่อนดิมานะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับหลายคนเลยนะที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะไม่ได้กด Subscribe นะโอเคเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสกินผมก็ยังไม่ขึ้นนะไปรู้เพราะอะไรนะโอเคไว้เจอกัน Peace out